วันนี้นะคะการจะพาเข้าป่าค่ะนี่เลยค่ะใครที่ชื่นชอบอาหารป่านะนี่บอกเลยค่ะสายกับแกล้มห้ามพลาดเลยค่ะเด็ดที่สุดถึงที่สุดสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะรักทุกวัยใส่ใจทุกครอบครัวกันค่ะค่ะวันนี้นะคะการจะชวนเพื่อนๆทำผัดเผ็ดกบแต่จะทําแบบบ้านๆแบบโบราณโบราณเลยค่ะค่ะมาค่ะวัตถุดิบที่การใช้อ่ะค่ะแน่นอนค่ะจะเป็นกบนะคะการใช้2ตัว2ตัวก็อยู่ประมาณ 6-7 ขีดนะคะเพื่อนๆได้กบมาเดี๋ยวการบอกขั้นตอนวิธีการทํากบในแบบของการก่อนนะคะเพื่อนๆได้กบมาปุ๊บค่ะก็ให้ลอกหนังออกเลยถอดเสื้อกบออกพ่อบอกว่าตรงส่วนน่องมันน่ะมันสวยเราก็ไม่ต้องสับเราก็จะแยกส่วนน่องมาให้หั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้ค่ะก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะส่วนที่ว่าเป็นตัวตรงส่วนอื่นที่มันไม่ค่อยมีเนื้อสับค่ะสับทั้งกระดูกจนกระดูกเนียนเวลาสับอาจจะสังเกตได้ถ้าสับลงไปแล้วกระดูกยังกระทบมีดดังเก๊ก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 เงี้ยค่ะยังไม่ได้สับต่อค่ะสับจนรู้สึกว่าเนื้อกบมันเนียนเตรียมไว้นะคะส่วนอันนี้จะเป็นเครื่องในกบเมนูป่าแบบนี้มันต้องให้ถึงสมุนไพรใบมะกรูดซอยเสร็จแล้วก็จะใส่ใบกระเพรานะคะพริกแกงใช้เป็นพริกแกงเผ็ดได้เลยการมีพริกแกงใต้การใช้พริกแกงใต้ค่ะประมาณ2ช้อนนะคะแล้วก็กะปิค่ะประมาณครึ่งช้อนนะคะค่ะเด็ดอยู่ตรงนี้พ่อบอกว่ามันเป็นเมนูโบราณกากมะพร้าวนะคะมะพร้าวขูดค่ะซึ่งการคั้นเอาหัวออกแล้วนะคะ1ครั้งนะคะอันนี้จะเป็นหัวกะทินะคะเหลือกากมะพร้าวแบบนี้ไม่ทิ้งค่ะไม่ทิ้งค่ะเดี๋ยวการจะเอากากมะพร้าวตัวนี้ไปทำอะไรติดตามชมกันนะคะมีเท่านี้ค่ะไปค่ะลงมือทำกันค่ะมาค่ะการก็ตั้งกระทะนะคะกากมะพร้าวนะคะที่คั้นเอาหัวกะทิออกไปแล้วนะคะค่ะการจะเอากากมะพร้าวอันนี้มาคั่วปริมาณที่การใช้นะคะกากมะพร้าวอันนี้จะอยู่ที่ประมาณ 2-3 ขีดนะคะใส่ลงไปเลยค่ะการจะเอามาคั่วก่อนนะคะคั่วให้มันเหลืองหอมเลยค่ะนี่กากมะพร้าวของการนะคะมันจะมีความแบบก้นกะลาไม่ต้องสงสัยค่ะเนื่องจากการมีกระต่ายขูดมะพร้าวเองค่ะขูดเองนะคะถ้าซื้อตามตลาดเขาจะทำให้สวยเลยความดำๆแบบก้นกะลาแบบเนี้ยเขาจะไม่มีนี่ค่ะถ้าของทำเองจะต้องเป็นแบบนี้ค่ะค่ะใช้ไฟกลางๆนะคะค่อยๆคั่วกากมะพร้าวไปค่ะเดี๋ยวนี้นะคะกบมันมีให้กินตลอดไม่ต้องรอให้ฝนตกแล้วต้องรอให้กบออกจากรูไม่ต้องแล้วเดินไปตลาดแป๊บเดียวก็ได้กินแล้วค่ะตอนนี้กบมันย้ายถิ่นฐานแล้วอยู่ที่ตลาดมันไม่ได้อยู่ในรูแล้วนะคะคั่วไปค่ะใช้ไฟกลางๆนะคะนี่เลยบอกเลยค่ะโอ้ยนะการนึกถึงสมัยก่อนพอกลับไปบ้านทีอะไรเงี้ยพี่น้องคนรู้จักมากันแบบเยอะๆเงี้ยนัดกันมากับเมนูนี้อ้าวเองขูดมะพร้าวอ้าวเองคั้นกะทิอ้าวเองสับกบคุยกันไปหัวเราะกันไปโอ้โหเราใช้เตาถ่านด้วยนะก่อเตาถ่านเตาฟืนควันขมงชงเช้งไปหมดไอคนที่นั่งคั่วมะพร้าวก็คั่วไปไอคนที่สับกบก็สับไปไอคนที่ตำน้ำพริกก็ตำไปเออถ้าเป็นที่บ้านทำนะคะก็หลายๆคนอย่างที่การบอกญาติพี่น้องเยอะอะไรเงี้ยพริกแกงพริกแกงตำเองนะโขลกพริกแกงกันเองเลยแล้วก็มันจะมีความแบบหอมชวนกินเลยนะเห็นไหมคุยไปคุยมาคั่วไปคั่วมาแป๊บเดียวนะคะมะพร้าวเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ที่พ่อบอกว่าต้องคั่วให้หอมๆเลยการเมื่อก่อนการอยู่กับพ่อนะแม่พ่อทําแต่ทีเนี้ยคือมันนานมากๆแล้วไงการก็จําไม่ได้พอดีแกมาอยู่ด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็ถามพ่อก็บอกอ้าวใส่อันนี้สิทําแบบเนี้ยทําแบบโบราณโบราณคั่วให้หอมให้เหลืองเลยนะผู้ชายที่บ้านกันก็ไม่เคยกินนะเมนูเนี้ยบอกเลยแต่พอพ่อพูดให้ฟังนั่งกืนน้ำลายก็เอื้อกเลยแหละบอกแล้วเมนูแบบเนี้ยมันต้องอยู่แบบบ้านนอกหน่อยถึงจะได้กินถ้าอยู่แบบในตัวจังหวัดหรือในตัวเมืองน้อยโอกาสมันน้อยมากที่จะได้ริมรองแบบเมนูป่าบ้านๆแบบเนี้ยค่ะพอเริ่มเปลี่ยนสีเริ่มอย่างเงี้ยมันจะไวเราก็เบาไฟลงนะคะเป็นไฟอ่อนๆหน่อยค่ะเราจะอาศัยความร้อนจากกระทะค่ะกระทะเหมือนกับมันร้อนได้ที่เต็มที่นะคะถ้าเกิดเราไม่ปรับไฟลงมันจะไหม้มันจะชิงไหม้ก่อนหอมนี่ค่ะ
ใครไม่มีกระต่ายขูดมะพร้าวแบบการนะคะบอกเลยค่ะไปตลาดค่ะแป๊บเดียวจึ๊กเดียวได้ละแค่กลิ่นมะพร้าวคั่วมันยังแบบว่าชวนแบบชวนหอมอ่ะมะพร้าวขูดเองอ่ะไอ้ส่วนที่ฝอยมันก็ฝอยไอ้ส่วนที่มันเขาเรียกว่าอะไรมันหยาบมันก็หยาบอ่ะเนี่ยความเหลือมันก็จะไม่ค่อยสม่ำเสมอเท่ากันนะคะแต่โดยรวมก็คือหอมค่ะหอมมากๆเลยค่ะประมาณนี้นะคะกันก็จะได้ให้มันเหลืองๆประมาณเนี้ยพอละเสียงดังก็แก๊กก็แก๊กแบบนี้นะคะโอเคค่ะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวการจะตักใส่จานพักไว้ก่อนนะคะกว่ามันจะคลายความร้อนนะคะเดี๋ยวมันก็จะเข้มขึ้นอีกสีสันนะคะค่ะก็จะได้กากมะพร้าวคั่วแบบนี้นะคะเตรียมไว้ค่ะการจะใช้กระทะใบเดิมนะคะใส่หัวกะทิลงไปเลยค่ะค่ะตั้งให้กะทิร้อนนะคะแล้วเราก็ใส่พริกแกงกับกะปิค่ะลงไปผัดเลยนะคะมันจะช้าที่คั่วมะพร้าวใช้ไฟอ่อนๆค่ะผัดพริกแกงก่อนนะคะกะทิการจะใช้ไม่เยอะนะคะมะพร้าว3ขีดคั้นเอาแต่หัวกะทิมาค่ะให้พริกแกงอ่ะมันโดนความร้อนแล้วมันก็ส่งกลิ่นหอมโชยขึ้นมาแล้วก็ละลายเป็นเนื้อเดียวกับกะปิแล้วนะคะนี่ค่ะละลายแล้วก็กลิ่นหอมดีได้ที่นะคะใส่เนื้อกบทั้งกบสับกบหั่นนะคะลงไปเครื่องในกบเอาไว้ก่อนนะคะดูสีสันซะก่อนเป็นยังไงร้อนแรงแน่นอนกระจายค่ะกระจายเนื้อกบนะค่ะหลังจากนั้นเราก็จะเอาเครื่องในนะเครื่องในนะคะกบอะค่ะใส่ลงไปรับรองค่ะถึงพริกแกงยังไงก็ไม่มีกลิ่นคาวเล็ดลอดออกมาให้ได้กลิ่นแน่นอนค่ะกะทินะคะยังเหลืออีกหน่อยนึงค่ะกันจะใส่หมดเลยการจะปรุงรสชาตินะคะด้วยผงปรุงรสค่ะประมาณ1ช้อนชานะคะเกลือค่ะประมาณ1ช้อนชานะคะเดี๋ยวการจะลองชิมรสชาตินะโอเคค่ะรสชาติของการได้ที่แล้วเมนูป่าแบบนี้ค่ะการจะไม่ใส่น้ำตาลเลยนะคะการจะอาศัยความเค็มจากเกลือค่ะแล้วก็ความหวานมันจากกะทิแล้วเสร็จแล้วก็จะเขาเรียกว่าความกลมกล่อมจากผงปรุงรสนะคะผงชูรสก็ได้ค่ะผงปรุงรสก็ได้นิดหน่อยค่ะแล้วแต่เลยนะคะนี่ก็จะได้เมนูแกงแบบนี้แล้วนะคะค่ะหลังจากนั้นการก็จะเอามะพร้าวคั่วนะคะใส่ลงไปค่ะผัดค่ะนี่เลยความเข้มความหวานความหอมนะคะมันมาจากนี่เลยค่ะแบบนี้เลยนะคะเด็ดจริงหอมจริงอะไรจังคั่วไปเลยค่ะพอเอามะพร้าวกากมะพร้าวใส่ลงไปปุ๊บมันจะดูดน้ำนะคะดูดน้ำแกงอะค่ะเหมือนกับว่ากากมะพร้าวอะมันดูดเอาน้ำกะทิอะกลับเข้าไปอยู่ในตัวเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมมาคือความหอมนี่เลยประมาณนี้นะคะคั่วไปค่ะทีนี้เราจะคั่วให้แห้งเลยนะคะนี่ไงการถึงบอกว่าตกลงมันเป็นแกงคั่วหรือมันเป็นผัดเผ็ดเสร็จแล้วเราก็จะใส่เพิ่มความหอมด้วยใบมะกรูดซอยนะคะมากน้อยตามความชอบค่ะบอกเลยค่ะ2ตัวนะเยอะมากเลยค่ะได้กระทะใหญ่มากเลยนะคะค่ะไม่ต้องให้ถึงกับแห้งมากนะคะนี่เลยประมาณนี้นะคะหอมฉุยทุกอย่างเข้าที่ได้ที่เรียบร้อยแล้วนะคะค่ะเสร็จสับเรียบร้อยนะคะอันดับสุดท้ายที่กันจะใส่ค่ะคือใบกระเพรานะคะนี่เพิ่มความหอมร้อนแรงทะลุมิติไปเลยจ้าผัดนะคะให้ใบกระเพราอะค่ะมันสุกค่ะประมาณนี้ค่ะเสร็จสับเรียบร้อยนะคะปิดแก๊สจ้าพร้อมเสิร์ฟค่ะพร้อมเสิร์ฟจ้าเข้มข้นรสเด็ดจัดจ้านนะคะถูกใจคนชอบอาหารป่านะคะอีกหนึ่งวิธีนะคะจากเมนูกบค่ะแบบง่ายๆนะคะลองทำกันดูค่ะรับรองค่ะกับแกมก็เลิศกับข้าวก็ดีเยี่ยมเลยค่ะใดๆนั้นหอมทะลุมิติอีกแล้วจ้าง่ายๆนะคะฝากเพื่อนๆกันไว้ด้วยค่ะ
หากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อไปด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะหอมมาก